สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้วันก็พาเข้าป่าอีกแล้วนะคะในวันที่เราไม่มีรถยนต์วันก็ปั่นจักรยานค่ะอันนี้เป็นป่าใกล้ๆบ้านนะคะที่เคยปั่นมาช่วงซัมเมอร์แล้วเห็นว่าป่ามันสวยมากๆเลยค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าป่าสวยๆแบบนี้จะมีเห็ดไหมนะคะในปีที่เห็ดสวีเดนเยอะมากๆเลยจ้าตามไปชมกันนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยค่ะตามไปชมกันเลยจ้าป่าไหนก็มีเห็ดเลยจ้าดูสิคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะสวีเดนร้อนมากเลยจ้าเห็ดนะคะสีมันแบบว่าไม่เป็นสีเหลืองสวยงามแล้วค่ะแต่จะเป็นสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่ก็พอให้ได้เก็บจ้านั่นค่ะจุดเล็กๆนะคะป่าเล็กๆข้างทางค่ะไส้กำลังน่ากินเลยค่ะแบบนี้คือจะกรอบนะคะไส้นี้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่อร่อยแล้วค่ะมันจะมีแค่กลิ่นของเห็ดนะคะแล้วมันก็เหมือนแบบขามที่มันแข็งๆแบบนี้มันก็จะแบบไงล่ะคะเป็นฟองน้ำฟองน้ำนะคะถ้ากินแบบนี้อร่อยจ้าถ้าวันไม่ได้ขายให้โรงงานนะคะขายให้เพื่อนๆก็จะคัดแบบนี้ค่ะแบบที่กำลังกรอบอร่อยก็จะได้เห็ดสวยสดจากป่ากันนะคะหักเลยค่ะจริงๆต้องดึงขึ้นมาจากดินเลยนะคะแต่มันดินมันแน่นค่ะช่วงนี้ดึงรากติดมาไม่ได้เลยค่ะขาดกล่องเลยดูนะคะดินมันแน่นค่ะแข็งเลยค่ะฝนไม่ตกมาอาทิตย์นึงแล้วจ้าแล้วสวีเดนร้อนมากเลยค่ะเห็นเหลืองอีกจุดนึงเลยค่ะเฮ้ยดูนะคะเหลืองซีดแต่ก็สวยงามจ้าและก็ยังคงได้ยินเสียงหมาอยู่ใกล้ๆค่ะดูวันรีบกลับรีบเก็บแล้วรีบกลับค่ะของดใช้เสียงชั่วคราวนะคะวันกลัวหมาค่ะไม่แน่ใจว่าบ้านคนอยู่แถวนี้ไหมเพราะว่ามันอยู่ติดถนนค่ะน่าจะมีบ้านอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าหมาใจดีเหมือนเมื่อวานไหมด้วยค่ะ
มาเจอจุดเหลืองๆอีกแล้วจ้านู่นยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยค่ะนั่นจ้าโอเคเรามาเก็บกันต่อจ้าเจอเห็ดหนังไก่เยอะเลยค่ะนี่ขาวเป็นปลื้ดเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาเลือกเก็บดอกสวยๆกันค่ะรอบนี้วันจะเอาไปฝากเพื่อนแล้วนะคะคงไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าราคามันถูกมากเลยจ้านี่คือเขาขึ้นสมบูรณ์มากเลยนะคะเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบนี้เลยค่ะเห็ดหนังไก่จ้าเขาเริ่มแก่แล้วนะคะแบบนี้แก่แล้ววันก็จะไม่กินแล้วนะคะจะกินแบบนี้ขาอวบๆเหมือนที่ขายค่ะแต่ตอนนี้ราคามันตกมากเลยก็เลยเก็บไปฝากเพื่อนอย่างเดียวพอค่ะดูนะคะดอกสวยมากเลยค่ะดอกสวยสมบูรณ์มากเลยยุงเยอะด้วยค่ะฝนไม่ตกแล้วยุงเยอะต้องเก็บใส่ถุงค่ะวันนี้หนึ่งด้วยเห็ดที่มันแห้งพอมันอยู่ในถุงนะคะมันเหมือนจะคายน้ำออกมาทำให้เห็ดชื้นขึ้นนะคะมันจะสวยสดมากแล้วก็สองวันปั่นจักรยานมาด้วยจ้ามันเอาใส่เป้ได้ง่ายดีนะคะเวลาปั่นกลับสมมุติว่าเราได้เห็ดเยอะนะคะแล้วก็เอาใส่เป้ได้ประมาณ5กิโลอะไรประมาณนั้นจ้าแต่ก็มีตะกร้าท้ายจักรยานอยู่นะคะแต่ว่าเรามันใส่ของหนักไม่ได้เพราะว่ามันฟิกไม่แน่นค่ะดูนะคะแต่ละดอกคือแบบสวยจริงๆจ้ะวันนี้เอาไปทำลาบนะคะพล่าแล้วก็ผัดกะเพราอร่อยจ้ามันจะมีความเหมือนแบบเหมือนเนื้อเจอะค่ะเวลาใครเคยกินเนื้อเจนะคะแบบนั้นเลยค่ะกรุบกรุบนิดนึงแล้วก็โปรตีนสูงอะไรแบบนั้นนะคะอร่อยค่ะนี่เดี๋ยววันจะไปทำให้เพื่อนกินนะคะถ้าได้ทำเมนูแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูค่ะนี่สวยจริงๆค่ะ
ยิ่งฝนไม่ตกยิ่งแบบมันไม่มีฝุ่นจากน้ำนะคะสวยมากเลยจ้าเห็ดขี้กระเดียนที่พี่อ้อยว่านะคะหรือเห็ดละโงกฝรั่งนั่นเองจ้านี่ค่ะลักษณะเขานะคะตอนตุ้มๆเหมือนจะมีไข่ล้อมรอบเลยจ้าพอเขาเริ่มโตนะคะก็จะโผล่มาแบบนี้ค่ะเก็บแบบนี้อร่อยมากจ้านี่นะคะเห็ดระโงกนั่นเองนะคะเห็ดระโงกฝรั่งจ้าแล้วก็นั่นเป็นดอกบานของเขานะคะเราจะไม่กินดอกบานจ้าก็คนอื่นกินแหละแต่วันไม่กินนะคะวันว่ามันแบบไม่มีเนื้อแล้วอะค่ะก็กินตุ้มๆแบบนี้จ้าแบบนี้คือแบบอร่อยมากเนื้อหวานอร่อยเลยค่ะเจอเห็ดระโงกอีกแล้วค่ะหรือเห็ดไส้เดือนนะคะนี่ปกติจะเกิดเยอะเลยเขาจะเกิดตอนแบบฝนหนักๆ นะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีฝนแต่ก็ยังมีให้กินอยู่จ้าเห็ดระโงกยังมีคู่แฝดที่คล้ายๆกันด้วยนะคะที่กินได้คือหัวจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะออกน้ำตาลแดงนะคะนี่คือลักษณะของดอกอ่อนของเขาค่ะแนะนำให้กินดอกอ่อนจะอร่อยมากกว่าดอกแก่นะคะใต้กลีบใต้หมวกเนี่ยเขาจะมีเป็นกลีบแบบนี้ค่ะแล้วก็ออกสีขาวนะคะนี่คือเห็ดระโงกจ้าเก็บกินนะคะก็ลองเอาชื่อภาษาอังกฤษที่แนบให้ไปเสิร์ชหาภาษาแต่ละประเทศนะคะว่ากินได้หรือกินไม่ได้เพราะว่าเห็ดหน้าตาเหมือนกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้ค่ะและนี่คือแบบลักษณะของเห็ดระโงกฝรั่งดอกอ่อนนะคะกลีบดอกหมวกของเขาก็จะหุบลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเริ่มบานหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกบานจ้าเดี๋ยวเอาเทียบให้ดูค่ะนี่ค่ะ3ไซส์เลยจ้าก็กินได้ทั้ง3แบบเลยนะคะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะแต่ส่วนวันเองไม่กินดอกที่มันบานแล้วนะคะมือใหม่ไม่แนะนำให้เก็บนะคะเพราะว่าคู่แฝดมีพิษถึงตายเลยค่ะควรศึกษาข้อมูลก่อนเก็บนะคะนี่ค่ะผลงานของเราวันนี้นะจ๊ะกับการปั่นจักรยาน1ชั่วโมงปั่นจักรยานและเข้าป่า1ชั่วโมงค่ะเห็ดหนังไก่1กิโลนะคะมีแต่สวยๆเลยจ้ามีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะแล้วก็นี่พระเอกของเราเห็ดเหลืองหรือเห็ดคันตะแรนนะคะอันนี้ก็ประมาณ1กิโลได้นะคะเนี่ยโอ้ยก็โอเคจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็จบทริปสั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะออกมาจากบ้านแค่2ชั่วโมงได้เท่านี้ถือว่าดีมากๆแล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมแล้วก็กดเมนต์กด Subscribe กดติดตามกดไลค์ให้วันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามทิ้งไว้ให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้านบนด้วยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ